อีกเรื่องนึงซึ่งตอนนี้โอ้โหจริงๆแล้วเราอ่ะเคยเอามารายการนี้ตั้งหลายเดือนแล้วว่าการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำณขณะนี้ตื่นตัวใหญ่เลยแต่จริงๆมันระบาดมาเป็น10ปีแล้วไม่เห็นตื่นกันสักทีโน่นอยู่นั่นแหละแต่พอตอนนี้ตื่นอ่ะเรามาเริ่มจากอย่างนี้ครับคุณมงคลสุขเจริญคณาประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาเสนออย่างนี้เขาบอก1ต้องเป็นวาระแห่งชาติคือรวมศูนย์อำนาจสั่งการเลยมาจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็ว่าลงไป2ออกประกาศผ่อนผันนักล่ามืออาชีพที่มีอาชีพประมงให้ไล่ล่าปลาหมอคางดำด้วยเครื่องมือมีประสิทธิภาพคือผ่อนผันเรื่องการเข้มงวดกวดขันเรื่องเครื่องมือเอาเลย3ประสานงานสมาคมแต่ละจังหวัดสมาคมประมงว่าให้ชาวประมงที่มีประสิทธิภาพลงทะเบียนจับปลาหมอแล้วถ้าพื้นที่ไหนปลาหมอคางดำน้อยเข้าไปอุดหนุนปัจจัยให้เขาซะเขาจะได้มีกำลังในการจัดแล้วก็4เปิดให้ชาวประมงพื้นบ้านที่มีเครื่องมือประสิทธิภาพมาลงทะเบียนแล้วก็กำกับควบคุมชาวประมงให้ชัดเจนแล้วก็รวบในการจัดการปลาหมอคางดำ5เช็คกำหนดเช็คแม่น้ำเช็คลำคลองในแต่ละที่เลยว่าที่ไหนที่คุ้มแล้วก็จับให้หมดแล้วก็6ปล่อยปลานักล่าอื่นๆอันนี้เดี๋ยวใจเย็นๆเพราะว่ามีคนบอกว่าให้ปล่อยปลากระพงขาวผมบอกเลยกระพงขาวอ่ะจะโดนคนจับก่อนเขาบอกเอาปลากระพงขาวมาแก้ไงเอามากินไงแต่กระพงขาวอ่ะจะโดนจับก่อนไม่ทันได้กินไม่ทันได้กินเพราะคนอ่ะจะกินก่อนส่วนคุณธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีเกษตรเขาก็พูดเป็นวาระแห่งชาติจริงๆแต่วิธีการคือจะให้การยางแห่งประเทศไทยคนงงเฮ้ยอะไรเกี่ยวกับการยางให้การยางตั้งงบแล้วมาซื้อปลาหมอคางดำที่ชาวบ้านจับได้แล้ววกกลับไปทำปุ๋ยไปใส่ยางก็โอเคนะโอเคนะเท่าที่ฟังอ่ะคือเนื่องด้วยมันเป็นปลาหมอที่ขยายพันธุ์ได้เร็วแล้วก็เป็นศัตรูกับสัตว์น้ำพื้นถิ่นทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะให้การยางนี่แหละทำวิธีตั้งงบซื้อปลาหมอคางดำแล้วก็ไปทำเป็นปุ๋ย อันนี้คือคุณธรรมนัสแต่คนที่ยืนยันว่าปลาหมอคางดำภาษาอีสานเรียกว่าอะไรอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะแซ่บ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 หลายแซ่บหลายกินยันก้างเลยค่ะรู้จักไหมพี่ชัดคุณชัดชาติผู้ว่ามาแล้วค่ะผู้ว่ามาแล้วก็ลงพื้นที่ไงแล้วเขาบอกว่าเนี่ยคือในกรุงเทพมี5ล้านคนถ้ากินคนละตัวก็หมดพอดีคือเมื่อวานนี้บึงพระราม9เพียบเลยมันน็อกน้ำคำว่าน็อกน้ำก็อาจจะเพราะว่าฝนมันตกหนักแล้วน้ำมันก็ไหลลงไปในบึงรับน้ำพระราม9ทำให้น้ำเนี่ยขาดออกซิเจนปลาก็เลยน็อกน้ำน็อกน้ำคือลอยโอ้โหชาวบ้านบอกไปจับแป๊บเดียวได้ 5-6 ถังไปจับแป๊บเดียวได้หลายถุงจริงๆส่วนใหญ่มันเป็นปลานิลแต่ไม่รู้อ่ะเขาก็บอกมีปลาหมอคางดำด้วยแต่คุณชัดชาติปลานิล 80% เลยนะปลานิลปลานิลแต่ว่าเผลอไม่ได้นะแวบเดียวถ้ามันมีนะปุ๊บเดียวมาเลยคุณชัดชาติบอกชาวบ้านเอามาทอดให้ผมกินผมกินยันก้างเลยอ่ะอร่อยแล้วตอนนี้เขามีแบบประกวดเรื่องของเมนูด้วยว่าแบบเมนูไหนใครไปทำอะไรบ้างแบบนี้ไงคือหลายคนบอกว่ารับประกันปลาทังก้ามาบ้านเราก็โอ้โหตอนนั้นน้องมวยกับน้องใหญ่ยังเด็กมั้งแต่น้องใหญ่น่าจะทันไหมทันปลาทังก้าไหมเวลามันลงนาข้าวทีอะตะกั่วแตนอะมันกัดแบบเป็นร้อยร้อยพันพันไล่อะแล้วพอคนไทยรู้จักว่าปลาทังก้าเมื่อมาเจอกับแม็กกี้เหยาะซอสนิดหน่อยปลาทังก้าเจอแม็กกี้จากปลาทังก้าก็กลายเป็นปลาทังกี้กินอร่อยดีนะความจริงของประเทศไทยวันนี้คือต้องนำข้าวตะกั่วแตนมาทอดกินนะฮะอยากกินต้องใช้ตะกั่วแตนนำเข้าหรือจะเป็นหอยเชอรี่เมื่อมาเจอกับส้มตำและน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บหลายมันก็สูญพันธุ์ไปเช่นกันมีเที่ยงกว่าได้เมนูแล้วแต่ปลาหมอเนี่ยใครบอกว่าตัวมันเล็กเนื้อมันน้อยเนื้อมันหยาบแต่มันคือสกุลเดียวกับปลานิลหน้าตามันเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ผมไม่อยากจะละเลยว่าแล้วใครเอาเข้ามาใช่คืออันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันเคยมีประเด็นเรื่องนี้ว่ามีบริษัทเอกชนเนี่ยพยายามที่จะนำเข้ามาตั้งแต่ปี2549แล้วเอาเข้ามาจริงๆเนี่ยคือปลายเดือนธันวาคมปี53และตอนนั้นบอกว่าจะเอาเข้ามาเนี่ย 20,000 ตัวมีการส่งให้กับกรมประมงแล้วและปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าต้องการเอามาแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์ในการปรับปรุงพื้นที่แล้วก็บอกว่ามันไม่ได้ผลเดี๋ยวจะเอาไปทำลายตั้งแต่ปี53พอไปดูสมุดคุมของกรมประมงเนี่ยไม่เจอข้อมูลนี้ว่าเอาไปทำลายหรือเอาไปควบคุมตรงไหนเล็ดรอดไหมแต่เนี่ยคือมันหายไปไหนไงคือแว่วๆอย่างนี้ปลานิลเนี่ยซึ่งเป็นปลาที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงพระราชทานให้กับคนไทยใช่ไหมโดยปกติปลานิลมันก็ทนอยู่แล้วนะแพร่พันธุ์เร็วแต่ตอนนั้นที่เอาเข้ามาแว่วๆอย่างนี้ว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันแพร่พันธุ์เร็วกว่าอีกกินกินทุกอย่างโตง่ายเขากะว่าจะเอามาสวมตรงนี้พันธุกรรมกับปลานิลให้มันยิ่งแพร่พันธุ์เร็วลักษณะคล้ายกันคล้ายๆกันเหมือนกันแต่ว่าไม่
คือผมก็ยังไม่อยากมองโลกในแง่ดีว่าไม่รอดนะเพราะตอนนี้มันระบาดที่ระยองมันลงทะเลไปแล้วไม่ใช่แค่น้ำก่อยมันลงไปในทะเลแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่น้องมวยว่าประกวดเมนูไม่ว่าคุณต้องให้รางวัลเขาครับเมนูละ 50,000 ใครชนะทุกภาคทั่วประเทศเอาไอ้เงินซอฟต์พาวเวอร์ 5,000 ล้านเอามาใส่ตรงนี้เหรอดูนี่แหละโคตรละซอฟต์พาวเวอร์ดีกว่าไปลิซ่าดีกว่าไปยืนกินป๊อปคอร์นเรียกลิซ่ามาจกข้าวเหนียวแล้วเอาปลาหมอคางดำเมนูชนะกินไม่ที่อีกนิดนึงเนี่ยที่คุณชัดชาติบอกว่าสนับสนุนทำชิมเมนูนี่ไม่อยากคิดเลยนะถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นรัฐบาลที่แล้วเสนอแบบนี้จะโดนกระแสโดนด่าคิดได้แค่นี้เหรอวะลุงตู่อย่างงุ่นงี้โอ้โหตอนนี้เป็นไงโอ้โหแซ่บหลาย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 ก็ยังคงต้องเตือนกันเรื่อยๆละค่ะเพราะว่าช่วงนี้มิจฉาชีพมาหลากหลายรูปแบบล่าสุดมาอีกแล้วค่ะแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพมีการส่งจดหมายปลอมอย่าหลงเชื่อนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาใช้วิธีส่งจดหมายแอบอ้างชื่อธนาคารค่ะหลอกให้สแกน QR code เพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลโมบายแบงกิ้งของคุณผู้ชมนะคะระวังค่ะอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครง่ายๆนะและตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทำธุรกรรมทุกครั้งอันนี้ต้องมีสติก่อนที่จะไปกดไปคลิกลิงก์ต่างๆเพิ่มเติมธนาคารออมสินค่ะชี้แจงเลยนะว่าไม่มีนโยบายให้พนักงานโทรศัพท์หรือสนทนาผ่านทาง LINE เพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลทุกกรณีและไม่มีการขอให้ท่านมอบอำนาจทำธุรกรรมผ่านทางโทรศัพท์หรือสนทนาผ่านไลน์ค่ะทั้งนี้แนะนำหากท่านพบเห็นข้อความที่น่าสงสัยในลักษณะนี้ที่ขึ้นให้หน้าจอนะคะแจ้งไปยัง fake/check.net เพื่อทำการตรวจสอบค่ะหากพบเห็นเว็บไซต์ปลอมของหน่วยงานต่างๆก็แจ้งเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official นะคะนี่ด้วยความห่วงใยจากสกมช.ค่ะคือมันหลอกกันจริงๆนะคุณผู้ชมเราเห็นแบบนี้นะเป็นเรื่องของบัญชีมาจากธนาคารปลอมขอข้อมูลข้อมูลนี้มันเอาไปทำอะไรได้เยอะแยะไปหมดแล้วส่วนใหญ่มันจะไม่หยุดแค่นี้มันจะหลอกให้เราเอาทั้งเบอร์ ATM เอาอะไรเพราะถ้าคุณเคลิ้มแล้วอ่ะไปเรื่อยเลยแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมเอาเรื่องจริงนะขนาดของเล่นในเกมอ่ะที่เด็กๆเล่นเกมมือถือมันยังไปหลอกกันเลยเมื่อวานนี้ลูกผมโดนนะโดนหลอกของเล่นแต่ไม่ได้โดนหลอกเงินนะแต่พอมันหลอกได้เดี๋ยวมันก็จะเริ่มหลอกเงินเนี่ยพวกเนี้ยน่ากลัวแล้วปรากฏอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเมื่อตอนเดือนเมษายนเนี่ยตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขามีปฏิบัติการล้างขบวนการหลอกลงทุนคริปโตเคอเรนซีหรือไอ้พวกเงินดิจิตอลอ่ะแล้วเสร็จแล้วเขาไปจับเครือข่ายนึงได้มีเงินหมุนเวียนเป็นหมื่นล้านเลยนะแล้วไปเชื่อมโยงกับเว็บพนันเขาว่ากันว่าเงินหมุนเวียนเนี่ย 13,000 กว่าล้านแล้วเอาจริงๆถ้าอยากรู้ว่าไอ้เจ้ามือเว็บพนันพวกนี้เป็นใคร Facebook ที่เขาเรียกว่า Facebook ชื่อเพจเหยื่อเขาเคยเขียนเลยว่านายคนนี้นายคนนี้เกี่ยวพันกับตำรวจคนนี้เกี่ยวพันกับคนนี้คนนี้แต่ราชการเมืองไทยเขาไม่เคยสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ